สวัสดีครับคริสนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราครับผมคุกกิท myself นะครับทำเองกินเองอร่อยเองวันนี้คริสมาชวนทำเมนูง่ายๆเลยครับนั่นก็คือไข่คั่วนะครับมันจะคล้ายๆ scrambled egg หรือว่าไข่ขดของฝรั่งนะครับแต่ว่ารสชาติก็จะจัดจ้านแบบไทยๆเนาะรับรองว่าอร่อยถูกปากแน่นอนเลยเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงล็อกดาวน์เนาะเราก็เลยไม่อยากจะออกไปไหนก็แต่ว่าอยากจะทานอะไรรสจัดๆนิดนึงนะครับก็เลยแบบว่าเอานี้ละกันนึกขึ้นได้ว่ามีเมนูนึงที่ไม่ได้ทำนานละนั่นก็คือไข่คั่วนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันนะครับก่อนไปก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คริสด้วยนะครับโอเคครับถ้ากดแล้วเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูส่วนผสมกันเลยเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีไข่ไก่4ฟองหรือใครจะใช้ไข่เป็ดก็ได้นะครับแต่ไข่เป็ดเขาก็จะมีเนื้อแบบกรึบๆมันๆแข็งๆ กว่านิดนึงนะครับแต่ถ้าไข่ไก่ก็จะเป็นนุ่มๆซอฟๆเนาะโอเคก็จะมีกระเทียมจีนกระเทียมไทยแล้วก็พริกแดงจินดานะครับทุกอย่างล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งจะเอาไว้ซอยเฉียงๆโรยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะสับคู่ไปกับกระเทียมพริกกระเทียมไทยกระเทียมจีน3ส่วนนี้เดี๋ยวเราจะสับเข้าด้วยกันนะครับโอเคเราก็สับออกมาพอหยาบๆประมาณนี้นะครับแล้วพักไว้ก่อนที่มุมหนึ่งของเขียงตามด้วยส่วนที่เราจะซอยเป็นแฉลบนะครับส่วนนี้เนี่ยถ้าบางคนกลัวเผ็ดนะครับก็อาจจะเอาไส้ออกก่อนก็ได้นะครับต้นหอมนะครับเอาสักนิ้วครึ่งสมัยก่อนนะครับผู้ใหญ่ชอบบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะเด็ดผักหั่นต้นหอมหั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยาวอ่ะแปลว่าเนื้อคู่เราจะอยู่ไกลนะครับไม่รู้จริงป่ะหัวหอมเราต้นหอมเราก็ผักไว้นะครับแล้วก็มาถึงในส่วนของไข่มีคนถามว่าทำไมคริสไม่ตอกไข่กับขอบจานอย่างนี้คำตอบก็คือถ้าเราตอกไข่กับขอบจานเนี่ยบางทีเนี่ยไข่เราอะเปลือกไข่อาจจะไม่สะอาดถ้าเราไม่ได้ล้างหรืออะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะหล่นลงไปในจานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอกข้างนอกก่อนแล้วค่อยว่ากันโอเคมาถึงไข่นะครับเดี๋ยวเราจะไม่คนไม่ทำอะไรเลยนะครับเราก็จะเดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะมี2เทคนิคนะครับอันนี้คือไม่คนไม่ใส่อะไรเลยนะครับแล้วก็คั่วตัวไข่เนี่ยก็จะเป็นแบบมีความเป็นชิ้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใส่นมลงไปด้วยเนี่ยเวลาเอาไปคั่วเนี่ยไข่เขาก็จะเหมือนแบบคล้ายๆหมูสับอย่างนั้นนะครับอันนี้เลือกเอาเลยนะครับว่าอยากทำแบบไหนวันนี้เราขอทำเป็นชิ้นๆก่อนเนาะเดี๋ยวคราวหน้านะครับเดี๋ยวเรามาทำเป็นแบบที่เป็นเหมือนหมูสับกันไม่ใช่อะไรนมหมดครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปผัดกันหลังบ้านเลยครับเสียงดังนิดนึงนะครับแต่ว่าสนุกสนานมากผัดหลังบ้านติดใจเรียบร้อยนะครับก็ตั้งกระทะเนาะเปิดไฟวันนี้เราใช้เทฟลอนแต่ก็ขอน้ำมันหมูนะครับเพื่อความหอมโอเคตอนนี้กระทะเราก็ร้อนแล้วก็ใส่ตัวพริกกับกระเทียมลงไปเลยเดี๋ยวผัดให้กระเทียมกับพริกเขาแบบเหลืองๆนิดนึงครับให้มีกลิ่นออกมาสักนิดนึงโอเคแหละได้ละกระเทียมเริ่มมีความเหลืองๆแล้วนะครับเดี๋ยวโกยไปไว้ฝั่งนึงโกยกระเทียมไปไว้ฝั่งนึงแล้วนะครับก็เอาไข่ลงตีไข่ให้แตกๆนิดนึงเนาะกระทะใบนี้เขาก็จะแบบว่าเป็นแบบผู้ดีนิดนึงนะครับเขาจะไม่ค่อยชงชางเสียงดังโอเคครับตอนนี้ไข่เราก็เริ่มแบบเซ็ตตัวแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้เขาแบบว่าเหลืองๆแบบมีเกรียมๆนิดนึงนะครับ
ตอนนี้ก็ยังผัดต่อไปก่อนเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันซอสปรุงรสนะครับสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยน้ำตาลนะครับเซต1ส่วน4ช้อนชาใส่ลงไปตัดรสแค่นั้นเนาะหอมมากเลยตอนนี้หอมซอสปรุงรสไข่เราก็เริ่มแบบเหลืองๆนะครับใช้ได้แล้วแหละหอมเหลืองแล้วนะครับก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยผัดให้ต้นหอมสลดนะครับใครจะใส่มะเขือเทศใหญ่ด้วยก็ได้นะครับวันนี้โอเคต้นหอมสลดละตามด้วยพริกปรุงรสชิมรสนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงขออนุญาตโอเคดีงามครับเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเลยดีกว่าปิดไฟเลยครับมาจ้าหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยสวยงามนะครับก็มาเสิร์ฟกันดีกว่าเนาะอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะครับไข่คั่วของเรานะครับหรือว่าจะเรียกว่าไทยสแคมเปิลเอ็กก็ได้เนาะไข่คนแบบไทยๆนะครับก็ในเมื่อมันเป็นสไตล์ไทยๆแล้วก็ต้องเสิร์ฟคู่กับข้าวนะครับคนไทยจะฟินมากถ้าเสิร์ฟคู่กับข้าวจะใช้ซอสพริกซอสมะเขือเทศเสิร์ฟคู่ด้วยก็ไม่ว่ากันนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราใช้น้ำพริกกากหมูมาเสิร์ฟด้วยนะครับเราทำเองนะครับถ้าใครอยากทำน้ำพริกกากหมูเองก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับลองทำดูไม่ยากเลยครับอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเราเตรียมส่วนผสมทุกอย่างเองจะได้สดใหม่หอมหวนนะครับก็โอเคเรียบร้อยแล้วแหละเมื่อกี้แอบชิมนิดนึงขอบอกว่าแซ่บมากสําแม่จ๋าวันนี้คริสขอตัวไปทานก่อนนะครับหิวมากตอนนี้น้ำลายไหลระหว่างพูดเนี่ยแอบกลืนน้ำลายไปหลายรอบแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันก็คริสก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้เราด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับโอเคครับฝากช่องด้วยชื่อใหม่ของเราคือทำเองกินเองอร่อยเองนะครับวันนี้ไปละครับทุกคน Enjoy your cook นะครับบ๊ายบาย